จะไม่มีใครเข้ามาล้าลามหมู่บ้านแล้วหรอมั้งน่าจะอย่างนั้นแล้วแหละพี่ฝนแต่ว่าอะไรอ่ะพี่ยังทำรั้วไม่เสร็จเลยอ่ะรั้วเหรออ๋อนี่ไงพี่ฝนมีรั้วเอาเปล่ารั้วหินน่ะนะรั้วไม้รั้วหินพี่เอกหายไปไหนเดี๋ยวไปดูก่อนมีรั้วไม้ทำไรได้เปล่าอ่ะเดี๋ยวพี่เอกว่าจะไปดึงทุกอย่างอ่ะมาไว้ที่นี่จากในบ้านหมู่บ้านอ่ะดึงอะไรอ่ะก็หมูกับแกะไงเราไม่มีสัตว์เลี้ยงตรงนี้เลยนะหมูกับแกะงั้นเหรอใช่พี่เอกจะเอามาไว้โซนทางเนี้ยโซนทางไหนอ่ะนี่ไงโซนทางเนี้ยเนี่ยหมูกับแกะเอาใส่รวมกันไว้ตรงเนี้ยก็ได้มั้งแล้วจะเอายังไงอ่ะเดี๋ยวพี่เอกล้อมรั้วก่อนเดี๋ยวสลามเข้ามาจัดการพวกนี้เขารั้วไม้ไม่ได้หรอรั้วไม้ก็ได้แหละแต่ว่ารั้วปูนไปเลยดีกว่ารั้วปูนอีกแล้วยังเหลือเหล็กอีกต้องเยอะนะแต่ว่าตอนนี้เขากระโดดเข้ามาทางนี้อ่ะมีอะไรกระโดดมาได้เนี่ยเหมือนกับว่าเขากระโดดต่อมาจากอันนี้ไงดินน่ะก้อนดินน่ะต้องเอาดินออกก่อนใช่เนี่ยโดดมาเมื่อกี้เห็นเลยว่าแล้วทำไมเข้ามาได้เดี๋ยวผมจัดการเนี่ยพืชผักพังหมดเลยไม่เหลือเลยนี่วายลายสลามเดี๋ยวพี่เอกจะทำรั้วก่อนนะพี่ฝนได้เลยกันทำไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนเอาก้อนดินตรงนี้ออกไม่งั้นก็แย่เลยเราอยากทำรั้วให้มันใหญ่โตขึ้นไปเลยนี่ไงมันลอดช่องเข้ามาได้ทุกคนลอดเข้ามาปักจืบปักล้อมไว้ล้อมไว้อีกหน่อยโอเคแล้วก็เอาใส่หมวกไปแล้วก็นี่เอาขึ้นไปแล้วก็เอานี้ลงมาเอานี้ลงมาเลี้ยวขึ้นไปก่อนเกะกะอ๋อนี่เพกมันลอดช่องเข้ามาตรงนี้เนี่ยลอดไหนอะลอดตรงเนี้ยลอดฟึบเข้ามาเลยเนี่ยอืมหรอลอดฟึบอะอยู่ไหนอะเนี่ยลอดตรงรูเนี่ยเราก็ต้องเอาเป็นหินตลอดอะดีเงี้ยเออทำไงอะอืมทำไงอะงั้นก็ลื้อตรงนี้ออกงั้นที่ฝนลื้อตรงนั้นออกให้พี่เอกทีลื้อตรงนี้ออกแล้วพี่เอกก็ไปกั้นกับบ้านเนี่ยกั้นตรงบ้านเนี่ยนี่ไงเนี่ยเนี่ยกั้นกับฝั่งบ้านเนี่ยเอาต้องลื้อตั้งแต่ตรงนี้ออกใช่ใช่ต้องลื้อออกงั้นเดี๋ยวพี่ฝนลื้อไปก่อนเดี๋ยวพี่เอกทำรั้วฝั่งนี้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวสลามเข้ามาอีกนะไม่เข้าหรอกพี่ฝนเข้าตรงนี้แหละลื้อเลยเดี๋ยวพี่เอกทำตรงนี้ก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเอาละตรงนี้เราก็จะวางเป็นแนวไปแล้วก็เดี๋ยวเอาหมูเอาแกะมาเลี้ยงโซนนี้เลยนะอยู่กับเรานี่แหละเอาเดี๋ยวที่ขุดเพียกไปไหนแล้วอ่ะที่ขุดอะไรอ่ะที่ขุดเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะเอาถึงตรงไหนเนี่ยเอาแค่นี้นะฮะเพียกเอาแนวนี้แล้วกันก็ได้แต่ว่าต้องให้มาชนบ้านเนี่ยรู้แล้วแป๊บหนึ่งนี่ไงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดึงแกะดึงอะไรมาเลี้ยงตรงนี้ได้เนี่ยที่ยาวๆหน่อยนะอึ๊บโอเคนี่เดี๋ยวขุดออกนะพี่ฝนนี่พี่ฝนจะตัดตรงนี้ออกไปเลยนี่ปึ้งออกไปแล้วเรียบร้อยเอกล้อมเลยล้อมไปถึงบ้านเลยน่าจะต่อกันได้แล้วมั้งมีประตูเปิดปิดไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนเปิดปิดบ้านไม่ได้ตรงเนี้ยเหรอเดี๋ยวทำที่ขุดแป๊บหนึ่งตรงนี้มันก็วิ่งออกก็ขู่ขาพอสมควรแล้วนะไม่น่าจะเป็นไรแล้วแหละตรงนี้เดี๋ยวพี่เอกก็ต้องขุดออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปทำที่ขุดให้แป๊บหนึ่งข้างนอกมีหมูอยู่หนึ่งเราสามารถเอาแครอทหรือมันมาล่อเขาได้นี่ปิดตัวไว้แล้วก็อันนี้ก็เปิดไว้อย่างนี้นะแล้วก็มาตรงนี้ทำที่ขุดนี่ทำประตูบ้านไว้ดีกว่าเดี๋ยวออกนอกบ้านไม่ได้แย่เลยทำที่ขุดเหล็กเหลือไม้อยู่มั้งวะเนี่ยไม้พอจะหาไม่มีเลยนะเอาละแปรรูปไม้แป๊บหนึ่งทำสติ๊กแล้วก็สติ๊กใส่ตรงนี้ทำที่ขุดซะเลยนี่แล้วก็ทำจอบไปด้วยเพื่อจะใช้เฮ้ยเอานี่ดีกว่าเป็นไงอ่ะเอานี่ได้เปล่าไหนอ่ะขอขวานด้วยขวานขวานไหนอ่ะขอขวาน1อันขวาน1อันเนาะเอาขวานเก่าไปก่อนได้มั้ยอ่ะได้นี่ๆๆพี่ฝนจะทำประตูออกตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอทำไปแล้วเอาทำแล้วเหรอเออมีประตูเหลืออันนึงอันนี้ไว้อย่างงี้ส่วนตรงนั้นเดี๋ยวพี่เอกก็พี่ฝนไปล่อหมูมาทีนะนี่ไงกำลังจะเปิดประตู
แล้วก็ทำกั้นตรงนี้ไว้ด้วยเพราะว่ามันกั้นไม่ได้ทุกคนนี่แน่นี่แน่หลบไปนะเจ้าสลามมันจะต้องกั้นเป็นไอ้นี่ไปเป็นระเบียงเดียวกันไปใช่เปล่าห้ามทำเป็นเหมือนแบบหินอันนึงไม้อันนึงไม่ได้ใช่อย่างนั้นจะใช้ไม่ได้ไงนี่ต่อแล้วเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวต่อตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวไปล่อหมูมาให้ทุกคนหมูจ้าโอ้ฝนตกฝนตกเหรอหมูจ้าพี่มาแล้วหมูอุด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 มานี่เร็วใครเปิดประตูทิ้งไว้อีกแล้วพี่เอกเปิดเองไอ้เราหมูที่อยู่ข้างล่างเราอ่ะไม่เอามาเหรอโดนเราเขาโดนระเบิดไงโดนระเบิดเหรอโดนระเบิดโดนไฟโดนฟ้าผ่าโอ้โหหลายอย่างโดนพ่อมดลงด้วยมาแล้วหมูมาแล้วนี่พี่เอกตีพวกนี้ไว้แบบนี้นะแบบนี้พื้นที่ก็ไม่เสมอกันแล้วก็จะไม่น่าจะมีตัวอะไรมาเกิดละมาเร็วเดินมาเร็วๆเอาอีกตัวไม่มามาไหมมาตัวเดียวอีกตัวไม่ยอมมามาตามมาเร็วเข้าเอามาดิมีไหมเนี่ยไม่มีตัวอะไรมาเกิดแล้วนะตรงนี้นะไม่มีสลามแล้วนะมีแต่ที่อยู่ไกลๆก็ปล่อยเขาไปแล้วกันเอาละวิธีนี้น่าจะได้ผลแล้วล่ะพี่ฝนมาแล้วมาแล้วพื้นดินก็จะยังเรียบเหมือนเดิมด้วยหมูมาแล้วเรียบร้อยปิดปากกระตูได้แล้วใช่ปะมาแล้วคราวนี้เราก็ปั๊มอาหารมาเลี้ยงเขาเดี๋ยวเวิร์กนี้ปลูกผักไว้ดีกว่าเอาแตกซะแล้วโอเคหมดแล้วก็หมดหมูนี่เราทำไงกับเขาดีอ่ะเอาไม่เลี้ยงเขาอ่ะก็เลี้ยงแล้วไงพี่ฝนก็เลี้ยงเขาแล้วไงมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมได้แค่สองโตมีแครอทอยู่พี่ฝนเอาแครอทให้เขาดีกว่าเขาไม่โตอ่ะเขาอิ่มแล้วฝนกำลังตกตกแกงี่ปลูกผักดีน่าจะดีนะแต่ว่าพี่เอกว่าจะทำไอ้นี่ให้เขาด้วยอ่ะไรเหรอทำหลังคาให้น้องหมูหน่อยไม้เราก็ไม่มีเนาะเดี๋ยวต้องตัดเพิ่มเรามีชาวบ้านหายไปไหนหมดเนี่ยไหนเขานอนแล้วป่านนี้พี่ฝนนี่ตอนนี้เราก็ปลอดภัยอยู่นี้แล้วนะเรายังไม่ออกไปบู๊กับกองโจรตอนนี้นะแต่น่าสงสารชะมัดเลยอ่ะกองโจรตรงนั้นน่ะเขาขังอะไรไว้ไม่รู้อ่ะเราต้องไปช่วยพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันมองไม่เห็นชัดๆอ่ะมีขังด้วยเหรอมีกงขังอยู่แล้วก็เห็นแบบเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในนั้นน่ะเขาขังใครอ่ะขังเพื่อนเหรอไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรอ่ะนะเฮ้ยอย่างนี้เราต้องไปช่วยเขาหรือเปล่าแต่ว่าของเรายังไม่พร้อมเราสู้เขาไม่ไหวหรอกงั้นเอาเป็นว่าเราก็ทำของไว้ก่อนเยอะๆเฮ้ยเอาแล้วหมูเดินมาจากไหนเนี่ยทำไมอ่ะเอ้าใครลืมปิดประตูเปล่าพี่ประตูเปิดอยู่ประตูไหนเปิดมานี่เร็วแล้วนายออกไปยังไงอ่ะเขาออกไปยังไงอ่ะสลามกำลังกระโดดเข้ามาเข้าไม่ได้อ๋อแล้วออกไปจากไหนอ่ะนั่นน่ะดีออกไปได้ไงอ่ะหรือเขามุดออกรูนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวดูดิไหนมุดไหนรูเนี่ยเดี๋ยวเราเอาแครอทออกเอาแครอทออกเอาก็เปิดประตูมาก็เขาก็ออกมาดินั่นน่ะดิเอาล่อไปมันมืดนะตรงนี้มาเร็วพี่หมูเอาแล้วพี่หมูไม่ยอมเข้ามาล่ะได้เปล่าไม่ยอมเข้ามาติดประตูเหรอเอาละเดี๋ยวพี่เอกจะปักเทียนตรงนี้ให้นะพี่ฝนเพื่อนยืนอยู่เนี่ยใครยืนมานี่พี่หมูมาเร็วเข้าปักนี่ด้วยปักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันมืดแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาเยอะเอาประตูหายไปไหนล่ะประตูไหนอ่ะประตูอันนี้หายไปไหนประตูตรงเนี้ยใครเก็บไปประตูอะไรประตูบ้านเนี่ย
ใครเก็บอ่ะพี่เอกเก็บไปเมื่อกี้เดินแล้วเก็บไปอ่ะพี่ฝนตีมันเหรอใช่ตีทำไมอ่ะก็เอาหมูเข้ามาไงเพียบเลยเพื่อนมาหาซอมบี้นี่นะอย่าเข้ามาไม่ได้อย่าอย่าเดี๋ยวหมูฉันเป็นอะไรไปนี่แน่โหซอมบี้เต็มเลยพี่ฝนใช่ซอมบี้เยอะปักไว้ก่อนปักเทียนก่อนเข้ามาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยก็มันมืดค่ำแล้วไงปักเทียนก่อนแน่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวพี่จะทำบ้านให้หมูตรงนี้นะเป็นเล้าหมูอ่ะไม้30อันทำพอไหมนะพี่เอาเทียนมาปักก่อนข้างบนมีฐานไหมนี่ไม่เหลือฐานเลยมีเปล่าไม่เหลือเลยเผาอะไรก็ไม่ได้ด้วยพี่มีฐานอยู่เอาป่ะเอาเทียนเทียนเอาเทียนมาเยอะๆหน่อยพอไหมพอมั้งอ่ะไม่พอไปอีก64อันโหแล้วไม่บอกว่ามีเยอะปักให้หมดปักทุกที่เลยปักทุกเสาเลยมีเสาต้นไหนให้เราปักเราปักหมดรั้วไม้พี่ฝนเอาไว้ไหนอ่ะรั้วไม้อยู่นี่ไงเอาป่ะเอามาแล้วบอกไม่ใช้ตอนแรกเอาไปเลยทำเล้าหมูดีกว่าเอาตรงนี้ละกันนะปักแล้วเรียบร้อยอย่ามายุ่งกับเราสลามเรากำลังทำฟาร์มอยู่ไม่ต้องยุ่งกับเราเยอะแยะไปหมดไม่รู้มาจากไหนเล้าหมูไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นข้างหลังโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเทียนล้อมรอบนี่ทำไรนี่เล้าหมูไงเล้าหมูเออก็ดีนะโหซอมบี้เพียบเลยใช่ไหมตีอย่างนี้ต้องตีพี่ฝนต้องตีเคลียร์ทางซอมบี้ให้หน่อยตีนี่ต้องตีเรียบร้อยเอาแค่นี้ไปก่อนนะเล้าหมูนะฟึบปึ๊บเดี๋ยวไปทำประตูบ้านเพิ่มดีกว่าประตูบ้านจ๋าพี่มาแล้วขอประตูหน่อยเอาละตอนนี้พี่เอกทำตรงนี้ให้หมูอยู่แล้วนะนี่ประตูตรงนี้เปิดได้ได้ออกไปตีเพื่อนประตูบ้านเรานี่เยอะชะมัดเลยโอเคแค่นี้น่าจะพอแหละประตูเจาะประตูเอาละเจาะประตูอ้าวแย่แล้วปักผิดทางนี่ปักตรงนี้เรียบร้อยเอาละนะทำที่ให้คุณหมูอยู่ก่อนปึ๊บนี่ซอมบี้เหรอจัดการอย่างนี้ต้องจัดการมาพี่หวนบูซอมบี้ให้พี่เอกแล้วเดี๋ยวโอ้ยใครมาโอ้ข้างหลังเราโอ้โหมาข้างหลังเราอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอได้หมดแล้วเดี๋ยวสองตัวเลยอ่ะพี่จะทำยังไงให้กับคุณหมูดีนะโอ้ยหลังชนฝาโอ้ยโอ้ยโอ้โหสั่นเลยต้องออกไปเก็บอะไรของพี่ฝนน่ะโดนซอมบี้ตีเดี๋ยวก่อนเอาของอะไรไปได้บ้างตอนนี้เรามีแบบแครอทเยอะมากนี่พี่ฝนปั๊มแครอทมาขนาดไหนกันเนี่ยใช่แล้วปั๊มมาเยอะมากทุกคนไปเก็บก่อนนี่นายใช่ไหมนี่โหตีอีก2ทีก็ไปเกิดใหม่แล้วโอ้เยอะอ่ะเยอะจัดเลยตรงนี้ต้องปักไฟเสร็จแล้วพี่ก็ไปเคลียร์คอกหมูตรงนี้ก่อนต้องปักไฟเยอะๆอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเดินหลงเข้ามาอีกไปดีกว่านี่เอาหญ้าออกตรงนี้ต้องแห้งๆหน่อยอ้าวคุณหมูมานี่เร็วก
เฮ้ยใครตีเราโอ้โหเอ็นไอ้นั่นมาสเกลตันยิงเราเลยอ่ะลบก่อนโดนยิงนี่ใส่คอกไว้แล้วแค่นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะโดนยิงหัวปุเลยโดนยิงอ่ะโดนยิงไกลมากเลยอ่ะต้องทำอะไรบังไว้พี่ฝนทำอะไรบังอ่ะนั่นน่ะดิโอ้โหนี่โอ้ถอยระวังโอ้โหโอ้โดนยิงนี่โอ้โหถอยดีถอยดีสนุกสนานอ้าวเขายิงกันเองอ่ะเออเขายิงกันเองถอยเขายิงกันเองสับเขาให้เขาทะเลาะกันเองเฉยเลยทุกคนดูดิเอ้านี่พี่ฝนออกไปปักเทียนแล้วนายยังเข้ามาได้อีกเหรอไม่พอดิเรียกว่าประตูตรงนี้เจาะประตูอ้าวมาจากไหนอีกล่ะใครยิงเราโอ้โหเราไปนอนดีกว่าโอ้ยโดนยิงแล้วโดนยิงอีกแล้วเช้าค่อยไปจัดการเขานะยิงแม่นขนาดนั้นล่ะไม่รู้อ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เอกพี่ฝนจะตุยแล้วเออขอนอนด้วยธนูเต็มตัวโอ้ยจะตุยแล้วมีอะไรให้กินบ้างไหมเนี่ยมีแต่แครอทพี่ฝนในนั้นน่ะโอ้ยร่างกายต้องการสารอาหารหมูในคอกตัวเล็กไปพี่ฝนเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปปั๊มให้เราต้องล่อมาอีกหนึ่งเนี่ยโอ้โหตัวนี้ต้องการจะสู้ใช่ไหมมาเลยนี่เรียบร้อยเฮ้ยนี่ได้อะไรมาด้วยเนี่ยโปเตโต้ตีซอมบี้ได้มันเพียงเห็นหมูแล้วไปล่อมาก่อนนี่มาเลยพวกนายโตยังจะโตไหมไม่โตให้อาหารแล้วก็ไม่โตนี่พี่เอกให้ไปหมดแล้วเหรอยังไม่หมดหรอกฟาร์มไว้เยอะแยะกลัวอะไรไม่ใช่ให้ทุกตัวแล้วเหรอให้ทุกตัวแล้วถ้าพี่ฝนให้ทุกตัวเนี่ยเขาจะไม่นั่นไงเขาจะไม่ปั๊มเอามาเหรอแค่แล้วเฮ้ยนายต้องเข้ามาก่อนนี่อ้าวไปไหนตัวไงแอบอยู่ข้างหลังแม่นั่นไงเข้ามาปึ๊บเรียบร้อยเพิ่มแล้วเกิดไหมเกิดแล้วเดี๋ยวเข้ามาโอ้ยออกไม่ได้นี่มีฝนเอารั้วตรงนี้ออกนะไม่ทำประตูแล้วเรากั้นคอกตรงนู้นไปแล้วนี่ไหนอะเพียกกั้นตรงนู้นไปแล้วอะก็เอาออกก็ได้พี่ฝนขุดไปเลยเออขี้เกียจเปิดปิดประตูวุ่นวายนี่ก็เอาออกเลยนี่ปึ๊บแล้วก็เอาไฟมาใส่นี่แทนเอาออกให้หมดเลยประตูเอาออกหมดโอเคแค่นี้ก็มองเห็นหมูจากข้างในแล้วนะโหทำไมยังมีสลามมาเกิดตรงนี้อ่ะเกิดเยอะซะด้วยพี่เอกว่าพี่เอกตีตรงนี้ไปหมดแล้วนะปึ้งนี่เน่นี่วันๆไม่ทำไรตีแต่สลามเอาละทำตรงนี้ให้มันโล่งๆไปฮึบนี่ตีให้มันโล่งๆได้ยังอ่ะไม่รู้เพียกว่าเพียกก็ทำมันโล่งแล้วนะพี่ฝนเนี่ยเอามาขุดแล้วอ่ะให้มันไม่เท่ากันแล้วอ่ะพื้นมันไม่เท่ากันแล้วก็ไม่น่าเกิดสลามแล้วดิเอาหมดอีกโหเอ้ยจนที่ขุดหมดไปหลายอันแล้วอ่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังปลูกผักแต่ว่าเราก็ต้องตีสลามพวกนี้ให้เขาตุยไปด้วยใช่ป่ะโอ้ขึ้นเยอะแล้วนะเนี่ยได้ของมาเยอะไหมได้เยอะอยู่ได้ผักเยอะมากเลยเรียบร้อยแล้วหนีผักงอกเต็มไปหมดเลยมีให้กินยันปีหน้าพี่อยากได้กระจกอ่ะแต่ว่าเราหาทรายไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเราจะไปหาจากไหนอ่ะขุดเอาข้างล่างเหรอไม่รู้จะเจอเปล่าอ่ะดิเดี๋ยวพี่อยากว่าจะลงไปขุดดูสักหน่อยนะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะไหวแล้วเนี่ยทำคอกหมูทำอะไรก็ได้เยอะแล้วนะหรือเอาแกะมาลงปั๊มแกะเดี๋ยวไปเอาให้เลยแกะเอาไม่มีใครกินแล้วนี่
ี๋ยวไปเอาแกะมาให้เอาแกะมาให้ใช่ไหมแกะอยู่ในบ้านเราอ่ะเดี๋ยวเอาฟางก่อนฟางเดี๋ยวตรงนี้ก็ทำบ้านเพิ่มยื่นออกไปตรงนี้นะเป็นระเบียงนะแค่นี้ก็จะอยู่ได้ละนี่ได้ฟางแล้วทุกคนส่วนข้างล่างขอลงไปดูหน่อยโอ้ปากไฟไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยขุดหาแร่กันคราวหน้าดีกว่าพี่เอกอยากได้เพชรแล้วอ่ะเอาเพชรมาทำอะไรอ่ะทำที่ขุดไปที่เนเธอร์ไปนรกอ่ะแกะจ๋ามานี่เร็วเอามีแกะตัวเดียวอีกตัวนึงไปไหนอ่ะไหนอ่ะมีแกะในบ้านตัวเดียวเหรออีกตัวนึงเขาต้องใช้ฟางให้หมดนั่นแหละแกะอีกตัวนึงไปไหนอ่ะแกะอีกตัวไปไหนอ่ะอ๋อนู่นตกตกแมงล่างเขาตกลงไปข้างล่างไงไก่ก็ไม่มีนะออกมาไม่ได้อีกต้องทุบประตูออกมาเร็วมาเร็วมาเร็วฟางนี่แกะอยู่นี่มาข้างล่างนี่เหรอนี่ไงอยู่ที่ขึ้นไม่ได้ทุกคนมาเร็วขึ้นมาให้เขาอยู่ตรงนี้ไปก่อนมาเร็วมาเร็วได้เปล่าได้แล้วเดี๋ยวต้องปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวใครตกลงมาอีกอันนี้มันเป็นทางที่ให้พี่เอกวิ่งเข้ามาตีซอมบี้ไงเอาแกะมาเร็วแกะมาแล้วแกะมาแล้วแกะก็อยู่ข้างนอกแล้วกันนะเอาฟางไปล่อยังอ่ะนี่เอาฟางมาล่อแล้วเข้าไปยังเขาอยู่นี่แล้วพี่ฝนแล้วอีกตัวอ่ะอีกตัวก็อยู่กับพี่ฝนไงเอาเหรอ เดี๋ยวเฮ้ยชาวบ้านหายไปไหนหมดอ่ะไม่มีจริงนะเนี่ยพี่เอกว่าโดนซอมบี้จัดการไปแล้วหรือเปล่าทำไงล่ะคราวนี้ชาวบ้านหายโกเลมก็หายไม่มีจริงนะบ้านไหนก็ไม่มีใครมาทำสวนน่ะว่าแล้วทำไมมันโล่งๆมานี่เร็วมานี่เร็วเอาแกะมาใกล้ๆกันก่อนเร็วอ้าวรักกันเรียบร้อยเดี๋ยวปิดประตูก่อนโอ้ยลูกแกะเกินมาแล้วทุกคนเพียงว่าชาวบ้านน่ะอาจจะโดนโจรพวกนั้นเข้ามาจัดการก็ได้นะโจรเหรอใช่แล้วอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะขอวิ่งไปดูหน่อยนะว่ามีหรือเปล่าโดนโจรจับไปขังหรือเปล่านั่นน่ะดีไปดูกันโหมีแต่สลามทั้งนั้นเลยพี่ฝนต้องโดนโจรจับไปขังแน่นอนเลยไปขอส่องดูก่อนดิพี่เอกเห็นเหมือนตรงนั้นน่ะเหมือนเป็นกงกงอะไรไม่รู้อ่ะเห็นป่ะตามมาเร็วจะตุยแล้วยืนดูไกลๆไม่เป็นไรหรอกระวังสลามนี่ไงสลามกระแทกพี่ฝนจะตุยเลยพี่ฝนก็หลบหนีมาดิเดี๋ยวพี่ขอแอบดูข้างๆหน่อยนะโหเจอไหมเจอไหมเจอตรงนี้ทำไมแบบมีกองพลเยอะมากเลยนะพี่ฝนว่าโดนจับไปแน่นอนโดนจับอ่ะโดนโจรจับมาแล้วแย่แล้วต้องรีบไปแล้วต้องรีบถอยก่อนเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาเจอพี่ฝนแล้วพี่เอกพี่ฝนหนีก่อนนะได้ดูท่าทางไม่รอดเราไม่รอดแน่นอนเลยอ่ะเราต้องวิ่งหนีอย่างเดียวอันนั้นอะไรอ่ะเจออะไรมั่งอ่ะเฮ้ยพี่เอกเจอโกเลมอุ๊ยเขามาแล้วอ่ะโกเลมถูกขังเหรอโกเลมถูกขังโกเลมถูกขังนั่นหมายความว่าชาวบ้านก็ต้องถูกขังน่าจะใช่นะนี่แน่นี่แน่นี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 ่แน่พวกนายมาเอาโกเลมไปขังได้ไงล่ะโอ้ยเขาตามมาทำไงดีแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยที่มีเรื่องกันน่ะเขาก็เลยจับโกเลมมาขังอยู่ตรงเนี้ยเหรอน่าจะใช่อ่ะ2ตัวเลยอ่ะโกเลมอ่ะน่าสงสารชะมัดเลยแต่ว่าตอนนี้พี่เอกเข้าไปช่วยไม่ได้อ่ะพี่ฝนก็ต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วตอนนี้โดนยิงอ่ะงั้นเรากลับไปที่บ้านก่อนแล้วกันพี่ฝนหน้าประตูเนี่ยยืนหน้าประตูเนี่ยกลับมาเร็วๆมาช่วยหน่อยแล้วชาวบ้านเราเป็นไรอ่ะโอ้ยไม่ได้แล้วโอ้ยหนีไปเลย ไม่ได้แล้วทุกคนกินแครอทประทังชีวิตไปก่อนโอ้วิ่งมารอบหมู่บ้านเลยเฮ้ยเขาตามพี่เอกกลับมาอีกอ่ะเฮ้ยเขาเข้ามาในหมู่บ้านน่ะเข้ามาได้ไงอ่ะเขาปีนเข้ามาเปล่า
ปิดประตูไว้เหรอเฮ้ยเขาวิ่งตามไม่เลิกนะเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วอะอยู่หน้าข้างๆเนี่ยดูดิแอบซองเราใหญ่เลยนี่อะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างในหมู่บ้านชาวบ้านอะคนหนึ่งเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเพกช่วยจัดการเลยนี่พี่ฝนแอบอยู่สับเขาให้สับเขาให้เลยนี่เนี่ยโหนี่อีกเพียบเลยพี่ฝนโอ้โหทำไงอะเดี๋ยวเพกออกไปทางนี้มาเก่งจริงก็ตามมาตกไปหมดแล้วล้มน้ำหน้าแล้วคราวนี้เราก็ไปจัดการเขาจากข้างล่างได้นี่พี่ฝนฟาดให้เลยเป็นไงบ้างไงแค้นใจแค้นมากนี่เมื่อกี้ไล่ตามเรามาตีเราได้ไงเราแค่จะไปดูเฉยๆโอ้หล่นมาเยอะนี่เนี่ย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 พวกนี้เขาตีโกเลมด้วยนะเออเนี่ยกองโจรชัดๆเลยเอาละเดี๋ยวเรากลับเข้าไปนอนในบ้านเราก่อนดีกว่าพี่ฝนโอ้แย่เลยดูสิโดนปักเลยเห็นไหมกลายเป็นว่าตอนนี้คนในหมู่บ้านหายไปหมดแล้วอ่ะโดนจับตัวไปทุกคนอย่างนี้เราจะต้องออกไปช่วยเขาแล้วสงสัยต้องไปช่วยแล้วนะโอ้ต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมพี่แกะเบ๊เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทุกคนต้องเตรียมพร้อมไปสู้กับเขาพี่แกะบอกอย่างนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเตรียมหาอุปกรณ์ดีๆแล้วค่อยไปลุยต้องไปช่วยชาวบ้านของเรากลับคืนมาให้ได้เลยโอเคงั้นไปนอนก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้ว